สวัสดีครับร้านเทพประดับยานครสวรรค์นะครับผมจะอยู่กับ New 7นะครับรุ่นนี้มีจอ Kenwood มาเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้เครื่องท็อปสุดนะฮะนะครับมีจอเพดานเดิมมานะครับเอาภาพจากหน้าจอ Android 10นิ้วออกไปนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูจอหน้ากันนะครับผมคันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็น Android Octa-Core นะครับOcta-Core 8แกนนะครับแรม2 จิก ROM 32แล้วก็มีชิปประมวลผลเป็น Power VR นะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะฮะคอฮะ8คอเห็นไหมฮะแล้วก็ GPU Render ด้วย Power VR นะซึ่งปกติเนี่ย Android รุ่นล่างๆเขาจะเป็น4คอแล้วก็รันด้วย Mali 400อะไรมาเนี่ยนะฮะพวกตัวถูกจะรันแบบนั้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยเดี๋ยวดูข้างล่างเนี่ยเป็นฮะแรมนะครับนะฮะ Total RAM เป็น 2,000 นะครับตอนนี้เหลือให้ใช้ Available ให้ใช้เหลือ939นะครับเหลือเยอะมากนะครับInternal Memory มีสาย 2 จิกนะครับแคชไว้ให้ใช้เหลือ26ใช้ไปแล้วตอนนี้เหลือ 86% ก็คือ 22.97 นะครับตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน 6นะครับผมก็หน้าตา UI เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะฮะก็อย่างตรงนี้เป็นหน้าเมนูเขานะฮะก็จะมีความเร็วรถด้วยนะครับขับรถไปนี่ความเร็วขึ้นเลยนะครับผม YouTube นะฮะตัวนี้จะค่อนข้างเร็วนะครับชินจังจอมแก่นขึ้นเลยนะครับแอปจุกครับAndroid หลายๆตัวไม่สามารถเล่นหนังจากฮาร์ดดิสก์ได้และไม่สามารถที่จะสั่งเสียงไทยแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะฮะว่าทุกตัวจะทำได้มันลงโปรแกรมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับก็แนะนำนะครับใครจะซื้อจอ Android แบบนี้เช็คด้วย CPU-Z คุณจะรู้ทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้มีหลายตัวนะครับเปิดมาหน้ากล่องเขียนแรม1จิกเปิดมาไม่ถึงครับเหลือ600เมกนะฮะย้อมแมวเยอะนะครับต้องระวังตัวนี้คุณภาพเสียงดีด้วยนะครับตัวนี้จอเป็น IPS นะครับลดการสะท้อนแสงถ้ามีคอนโทรลอะไรก็ใช้ได้นะครับคันนี้ไม่ได้มีนะครับก็มี Google Map นะครับนะฮะแคชไฟล์เดิมไว้เห็นไหมฮะก็แทบไม่ต้องโหลดเลย Big C นครสวรรค์รับคำสั่งเร็วเขียนเร็วนะครับแต่หลายๆท่านที่เคยดูมานะครับเรื่องการประมวลผลของตัว Google Map เนี่ยชัดเจนมากถ้าแรมคุณต่ำสเปคไม่ถึงเนี่ยมันจะหน่วงพอสมควรนะอันนี้คือลูกค้าก็เช็คสเปคมาแล้วอยากได้รุ่นดีๆไปเลยนะฮะทีเดียวจบนะครับก็มีเรามีระบบนำทาง iGo ให้นะครับแบบไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับมีทีวีออนไลน์ครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงเมื่อกี้ผมก็การเปิดไปนิดนึงแล้วนะฮะครับดูได้เลยครับตัวนี้ทีวีออนไลน์นะครับแอปอื่นก็มีนะครับก็ลองดูนะฮะให้ผมลงให้ลูกค้าเฉยนะฮะแล้วมีเล่นออฟไลน์ครับตัวนี้เราใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับถ่ายให้ดูเลยครับต่อสายให้ดูเลยครับนี่ฮาร์ดดิสก์นะครับหลายๆเครื่องทำไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเล่นฮาร์ดดิสก์นะครับใส่ทีเดียวมีไฟล์หนังนะฮะเล่นได้เลยครับไม่ต้องใช้ตัว MX Player ก็ได้นะครับใช้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจบเหมือนกันครับเห็นไหมฮะนี่ไฟล์เป็นTS นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ MKV นะครับไฟล์ MKV นะครับค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับกล้องปรับโฟกัสไม่ได้ครับก็พลิกจอได้นะครับใส่ DVD ด้านหลังนะครับ USB นะครับมี2ชุดนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่กล้องหลังนะครับตัวนี้กล้องหลังชุดเดิมที่มาจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีแอป Easy Connect นะครับเพื่อจะเอาสมาร์ทโฟนขึ้นจอนะครับอย่าง iPhone นะครับถ้าต่อฮอตสปอตไว้คุณก็เอาขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวสังเกตตอนเขาเรนเดอร์นะฮะ
หลายๆคลิปเนี่ยจะเจอว่าเวลาตอนพลิกจอของ iPhone เนี่ยจะช้าๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้จะเร็วกว่าเยอะนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะจะสมูทเลยนะฮะถ้าเป็นรุ่นจอ Android รุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะค่อนข้างเอียงค่อนข้างช้านะครับตัวนี้เปิดปึ๊บพับปึ๊บพับเลยนะเห็นไหมฮะทีเดียวเลยนะเร็วเร็วครับเร็วมากนะฮะก็ได้สเปคสูงนะครับโอเคลูกค้านะครับต้องการงานติดตั้งแบบนี้ติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับ0882863189นะครับดูได้จากในใต้คลิปของแต่ละคลิปก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับขอบคุณครับ